โสดแล้วพลนวัตเขินรับคบนางเอกไม่ติดโดนเปิดวาร์ปฝ่ายหญิงบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 7:24 น.ไม่โสดแล้วพลนวัตเขินรับคบนางเอกไม่ติดโดนเปิดวาร์ปฝ่ายหญิงแฟนแฟนแห่เชียร์ติดแฮชแท็กคู่ชมฝ่ายหญิงสวยน่ารักหลังแฟนแฟนต่างก็ลุ้นกันมาตลอดกับความรักของพระเอกหนุ่มพลนวัตล่าสุดเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วว่ามีคนที่คุยอยู่ขณะที่โซเชียลแฟนแฟนแห่เปิดวาร์ปฝ่ายหญิงกระแสสะพัดว่ามีดีกรีเป็นนางเอกสาวช่องมากสีที่ตอนนี้ไปอยู่ช่องวันพร้อมทั้งติดแฮชแท็กเชียร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพนักคุกกี้ด้วยโดยพลเปิดใจด้วยอาการเขินโดนเปิดวาร์ปสาวคนคุยว่าเป็นนักแสดงช่องมากสีรับมีคุยกับฝ่ายหญิงเรื่องที่โดนเปิดวาร์ปเขาไม่เกรงหรอกไม่กดดันยังไม่ลงรูปคู่ค่อยๆไปไม่รีบเวลาไปไหนไปตามปกติยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนรู้แต่คิดว่าทุกคนรู้แล้วแหละตอนนี้อยู่ในขั้นศึกษาดูใจยังไม่เรียกแฟนเพราะส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยระบุสถานะเท่าไหร่ขอให้มีความสุขแฮปปี้กับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้ามีรูปหลุดออกมาไม่ติดขอบคุณที่มาห้องข่าวบันเทิง Workpoint 23พลเปิดวาร์ปคบนางเอกก้าวไกลจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสุขภาพไฟไม่โรงเก็บสารเคมีการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 14:48 น.ชุติพงษ์ ส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเยียวยาโดยเร่งด่วนปมไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีพบประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพหลายรายเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชุติพงษ์พิภพพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานวินโปรเซสในชุมชนหนองพะวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาว่าอีก3วันจะครบรอบ2เดือนกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพเมื่อประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพผลการเอ็กซเรย์ทรวงอกพบว่ามีปอดอักเสบผิดปกติจำนวน12คนจาก348คนผลการตรวจเลือดประชาชนจำนวน341คนมีภาวะเลือดซีด31คนไตเสื่อมระดับ3ขึ้นไปจำนวน33คนและค่าทำงานของตับผิดปกติจำนวน40คนสำหรับผู้ที่มีผลเลือดผิดปกติแพทย์นัดตรวจติดตามตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBCจำนวน9คนตรวจการทำงานของไต CR จำนวน15คนนายชุติพงษ์กล่าวว่าต้องขอชมเชยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุมเจ้าของโรงงานและขยายผลทำให้ทราบว่ามีเครือข่ายโรงงานแบบเดียวกันอยู่หลายแห่งซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพบกากอลูมิเนียมถูกฝังในดินและนำไปทิ้งในเครือข่ายโรงงานต่างๆถือเป็นหลักฐานใหม่ที่ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานพรรคก้าวไกลขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาพรรคก้าวไกลจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการขนย้ายสารเคมีออกจากพื้นที่ต่อไปสปอยวชิรยาคว้ามงมิสทรานส์ไทยแลนด์2024บันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 1:22 น.สปอยวชิรยาคว้ามงมิสทรานส์ไทยแลนด์2024
พร้อมเดินหน้าสู่ความเท่าเทียมซีเกมมินทิตาอ่อนดำเนมสุชาพัฒน์คำตันละออเนตนภาจิตไทยสงและนานาสสิยารินจันทรัตน์ได้รองชนะเลิศเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่19มิถุนายนที่ MCC Honda Mall Life Store บางกะปิแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailand 2024ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากบริษัท Master Style จำกัดมหาชนหรือ Master ในนามโรงพยาบาล Master Peaceโดย CEO ดาวลภัทรดาเลิศพานุโรจน์จัดการประกวดรอบตัดสิน Miss Trans Thailand 2024เวทีประกวดสาวทรานระดับชั้นนำของประเทศไทยท่ามกลางแฟนนางงามที่มาร่วมชมเริ่มการประกวดเปิดตัวสาวทรานทั้ง53จังหวัดที่ฟาดฟันความงามแบบสวยสมมงชนิดที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวต่อมาพิธีกรได้ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน22คนโดยไม่เรียงลำดับคะแนนซึ่งมาจากคะแนนสะสม17คนและรางวัล Fast Track 5คนเวทีลุกเป็นไฟเมื่อสาวทรานส์ทั้ง53คนขึ้นมาโชว์ความสวยแซ่บสะพรึงจึ้งจิกตาแตกในรอบชุดว่ายน้ำซึ่งเป็นชุดที่สาวทรานส์ได้รังสรรค์ขึ้นมาเองด้วยความครีเอทีฟอย่างสุดฝีมือภายใต้คอนเซปต์ The GLAMULOUS and Chai จากนั้นประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายทั้งหมดได้เปลี่ยนชุดกลับมาอวดความปังกันอีกครั้งในรอบชุดราตรีเพื่อตอบคำถามโดยมีเวลาคนละ45วินาทีตามด้วยโมเมนต์แห่งความประทับใจในการอำลาตำแหน่งของท็อป5 Miss Trans Thailand 2023และแล้วก็ถึงนาทีที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้ผลรางวัลชนะเลิศ Miss Trans Thailand 2024ซึ่งสปอยวชิรยาขติยวงศ์คว้ามงกุฎเพชรเกียรติยศมูลค่า 250,000 บาทพร้อมสายสะพายเข็มกลัดเพชรแท้มูลค่า 50,000 บาทช่อดอกไม้รางวัลเงินสดมูลค่า 200,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายส่วนรองชนะเลิศทั้ง4ตำแหน่งประกอบด้วยรองชนะเลิศอันดับ1คนแรกได้แก่ซีเกมมินทิตาอ่อนดำสุพรรณบุรีได้รับมงกุฎบลูแซฟไฟร์มูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1คนที่2ได้แก่เนมสุชาพัฒน์คำตันเชียงใหม่ได้รับมงกุฎโทปาสมูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1คนที่3อาจิตไทยสงชลบุรีได้รับมงกุฎรูบี้มูลค่า 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1คนที่4ได้แก่นานาสสิยารินจันทรัตน์สงขลาได้รับมงกุฎเอมเมอเรลจากมูลค่า 100,000 บาทพร้อมกับได้รับสายสะพายช่อดอกไม้รางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายสำหรับประวัติน้องสปอยวชิรยาขติยวงศ์ตัวแทนสาวทรานส์จังหวัดลพบุรีที่ได้ครองตำแหน่งใหญ่ Miss Trans Thailand 2024เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยสปอยได้เปิดใจว่าเป็น TRANSGENDER ที่ครั้งหนึ่งเติบโตมาเป็น LGBTQIA+ โดยไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมรอบข้างมักถูกกดดันและคาดหวังจากการเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวโดนล้อเลียนจากสังคมรอบข้างเพราะเป็นกระเทยสปอยจึงนำแรงกดดันคำดูถูกต่างๆมาเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาตนเองและพิสูจน์ให้เห็นเพื่อเปลี่ยนความคิดให้ทุกคนยอมรับในตัวตนของสปอยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้คณะ Miss Trans Thailand 2024 Presented by Masterpiece Hospitalจะพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตลอดระยะเวลา1ปีภายใต้คอนเซปต์ The Reflection ภ
ภาพสะท้อนของสาวทรานส์ยุค2024ที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิติและการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย